คุณแม่สรรสนีมีเรื่องเล่าเล่ากุศลที่อยากจะเก็บไว้เป็นตำนานเล่าขานกันต่อไปนะคะวันหนึ่งในวันที่คุณแม่ได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาไปอุทิศส่วนกุศลให้คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ในแผ่นดินที่คุณย่ารักมากแล้วคุณย่าก็มีหุบเขาที่คุณย่าเองได้ใช้ชีวิตของคุณย่าทั้งชีวิตในการที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมและได้แบ่งปันสิ่งที่คุณย่ามีไปสร้างโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างให้กับผู้คนที่ต้องการและจำเป็นและในวันที่เราไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ครอบครัวของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์คือคุณพ่อซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวและหลานๆก็ได้ถวายพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจะทำให้คุณแม่ได้มีหุบเขาโพธิสัตว์โครงการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์จึงดำเนินและใช้ชีวิตมาใน1ปีที่ผ่านมาค่ะเราได้เก็บรายละเอียดเพื่อบันทึกไว้เป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลคุณแม่เชื่อว่าไม่มีสมบัติของใครติดตามใครไปได้แต่มีกรรมและเจตนาที่สุจริตของคนที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่สงบเย็นและพร้อมที่จะเป็นประโยชน์จะติดตามบุคคลที่ได้ร่วงลับไปแล้วแม้สิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่เพื่อมีเจตนากุศลจิตที่จะทำให้เรามีชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant